ครับแบตเตอรี่ตัวนี้ครับผมชาร์จไวเหมือนกันนะผม80วัตต์นะครับผมแล้วแบตเตอรี่ตัวนี้ 5,000 มิลลิแอมป์ครับใช้งานเต็มวันเหลือๆครับบอกเลยว่างบประหยัดพี่ว่าตัว 3T ครับที่ราคาหมื่นต้นตอนนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาโคตรๆเลยครับเห็นไหมกล้องครับตัวนี้ครับตัว3ธรรมดาเนี่ยหรือว่าตัว3ที่เป็นรุ่นที่ราคาแพงกว่าครับเลนส์จะทำงานได้อย่างดีกว่านะครับผมกับตัว 3T นะครับเห็นไหมว่าตัว3ทำงานได้อย่างดีจริงครับนี่อันนี้เลนส์มาโครเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันจริงๆนะครับผมในการถ่ายนะครับสวัสดีครับ PPay วันนี้ PPay จะมารีวิวนะในตัวเจ้า Realme GT Neo 3แล้วก็ Realme GT Neo 3T ครับตัวนี้ก็คือรุ่น3นะครับเป็นตัวสีขาวครับตัวนี้สีดำครับคือตัว 3T ครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ราคาสูงกว่าตัว3นะครับเดี๋ยวพี่จะขอรีวิวอย่างตรงไปตรงมาครับราคาปัจจุบันครับเพื่อนๆก็ลองไปติดตามกับ Facebook ครับผม Realme Thailand นะครับว่าราคาปัจจุบันเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับพี่นะได้มากับราคาประมาณนะครับผม 17,800 นะครับตัวนี้ก็เรทราคาประมาณที่เปิดตัวนะครับก็อยู่ที่ราคา 12,900 บาทนะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูว่าในปัจจุบันในอาจจะลงไปบ้างผมว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มมากพีครับทำการใช้งานมาตั้งแต่ตัวนี้เปิดวางจำหน่ายครับก็คือประมาณเดือนมิถุนาครับตั้งสองนี้พีมองว่าพีใช้งานเป็นเครื่องหลักจริงๆครับมองว่าตัวนี้ครับใช้งานได้ดีจริงๆครับเดี๋ยวจะขอรีวิวอย่างตรงไปตรงมาเลยในการใช้งานนะครับเดี๋ยวจะขอพูดเรื่องสเปคก่อนกับทั้งสองตัวนี้นะครับรุ่น3นะครับจะเป็นรุ่นที่ราคาแพงกว่าตัว 3T นะครับหน้าจอครับผมทั้ง2นี้พี่จะขอพูดกับหน้าจอหน้าจอเป็นหน้าจอ AMOLED นะครับที่สีสันทั้งคู่ครับบอกเลยว่าหน้าจอของทั้งคู่สีสันสวยงามมากเลยครับยืนยันบอกตรงๆว่าสีสันและสีการใช้งานคือมันสดใสดีมากเลยครับในการใช้งานครับหน้าจอนี้ครับเป็นหน้าจอขนาดผม 6.7 นิ้วนะครับเป็น AMOLED 10บิตนะครับหน้าจอตัวนี้ครับเป็นหน้าจอ AMOLED เหมือนกันครับ6.62 นิ้วครับจะรวมหน้าจอของทั้งคู่ครับสีสันของหน้าจอคือสีสวยสดสู้แสงเหมือนกันทุกประการครับพี่ใช้งานมาไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยในการใช้งานเอาตรงนะหน้าจอทั้งคู่คือสวยงามจริงๆครับบอกเลยในส่วนของ CPU นะครับผมตัวนี้ใช้ MediaTek นะครับ Dimensity 8100 Octa-Core นะครับความเร็ว 2.85 GHz นะครับกับตัวนี้ครับผมความเร็วของ Qualcomm Snapdragon 8705G Octa-Core เหมือนกันครับความเร็ว 3.2 GHz ครับผมในการใช้งานจริงแล้วมันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยในการใช้งานเล่น Facebook เล่น IG เล่น Twitter เล่นเกมทุกอย่างครับความเร็วไม่ได้แตกต่างกันย้ำนะครับความเร็วทั้ง2รุ่นนี้และความลื่นไหลไม่แตกต่างกันเลยครับในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีความแตกต่างกันนะครับผมในการใช้งานเลื่อนไหลเหมือนกันทุกประการนะเดี๋ยวพี่และผมจะขอพูดในเรื่องหน่วยความจำก่อนครับตัวนี้แรมนะครับผม8จิกตัวนี้แรม8จิกครับหน่วยความจำตัวนี้128นะครับหน่วยความจำตัวนี้256นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ครับผมชาร์จไวเหมือนกันนะผม80วัตต์นะครับผมแล้วแบตเตอรี่ตัวนี้ 5,000 มิลลิแอมป์ครับใช้งานเต็มวันเหลือๆครับบอกเลยว่าใช้งานเต็มวันสบายๆในการใช้งานครับแล้วก็กล้องนะครับเดี๋ยวให้ดูกล้องนะครับกล้องตัวนี้ครับผมเลนส์หลักอยู่ที่50ล้านนะครับแล้วก็เลนส์ไวด์ครับอยู่ที่8ล้านแล้วก็เลนส์มาโครครับ2ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัว 3T นะครับผมกล้องหลังอยู่ที่64ล้านแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์ครับอยู่ที่8ล้านแล้วก็เลนส์มาโคร2ล้านกล้องหน้าเหมือนกัน16ล้านนะครับกับกล้องตัวนี้นะในการใช้งานนะครับนี่ส่วนตัวครับแบตเตอรี่พีใช้งานมาก็รู้สึกว่ามันก็เพียงพอมากๆแหละในการใช้งานแล้วก็แรมครับเหลือๆครับตัวนี้เพิ่มนะครับผมเอาหนึ่งความจำรอมนะครับมาเพิ่มได้นะครับผมเป็น8จิกรวมเป็น16จิกตัวนี้ครับผมเอาหนึ่งความจำรอมมาเพิ่มได้อีกรวมนะครับจาก8จิกบวกรอมอีก5จิกรวมเป็น13จิกนะครับกับการใช้งานแรมนะครับถือว่าโอเคมากในการใช้งานให้ดูการตั้งค่าครับว่าเป็นไงบ้างนี่ให้ดูเลยว่าสเปคนะครับกับตัวที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับตัวนี้จริงๆครับวางวางจำหน่ายที่ไทยจะเป็นตัว128ครับแต่ตัวนี้พี่ได้มาคือ256นะครับ
นี่เห็นไหมครับแรมนะครับเพิ่มได้นะครับผมตัวนี้เป็น8จิกตัวนี้เพิ่มได้เป็น5จิกอันนี้13จิกอันนี้16จิกนะครับผมสำหรับแรมทุกอย่างครับ Android ความไหลลื่นทุกอย่างกล้องนะครับผมเมนูก็เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับผมในการใช้งานรีเฟรชหน้าจอตัวนี้ครับลื่นไหลเหมือนกันครับ120เฮิร์ตนะครับผมในการใช้งานถือว่าไม่ได้แตกต่างกันครับหน้าจอตัวนี้ผมใช้ Gorilla Glass นะครับผมเป็นเวอร์ชั่น5เหมือนกันทุกประการนะครับผมกับการใช้งานนะถือว่าในการใช้งานพีชอบนะกับการออกแบบดีไซน์ครับทั้งคู่เป็นการออกแบบดีไซน์ที่สวยงามจริงๆครับในการใช้งานให้ดูเลยอันนี้จะเป็นลายครับลายรถแข่งนะในการออกแบบนะครับในส่วนตัวนี้จะเป็นแบบสีดำครับบึกบึนครับเป็นแบบโทรศัพท์เกมมิ่งจริงๆครับในการใช้งานครับตัวนี้ก็จะมีสีดำกับสีเหลืองนะครับตัวนี้จะมีสีบลูนะครับผมกับสีไวท์คือสีขาวครับในการใช้งานรองรับคลื่นนะผมก็คือคลื่น 3G 4G 5G เหมือนกันทุกประการนะครับนาโนซิมเหมือนกันเลยบอกเลยว่าทุกอย่างเหมือนกันนะครับผมในการใช้งานเรื่องกล้องพี่ชอบตัว Neo GT 3T ครับกล้องสีสันในการเก็บบันทึกคือดีมากนะครับผมแต่ตัวนี้ก็ทำงานได้ดีครับไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับในการใช้งานเอาเรื่องสเปคนะครับพี่จะพูดถึงเรื่องสเปคก่อนว่าเป็นไงบ้างในงานวิดีโอครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับถือว่าในการถ่าย 4K กล้องหลังถือว่าโอเคใช้งานได้ดีมากเลยครับแล้วก็ตัวผมระบบสแกนลายนิ้วมือครับผมบนหน้าจอถือว่าในการทำงานครับถือว่าในการทำงานก็แบบนี้ครับผมนี่พี่ก็กดครับก็เร็วเหมือนกันนะครับกับเจ้าตัว3กับ 3T ไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับถ้าใครมีงบประหยัดพี่ว่าตัว 3T ครับที่ราคาหมื่นต้นตอนนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาโคตรเลยครับในการใช้งานกับตัวนี้แนะนำเลยครับว่ามันคุ้มจริงๆนี่ในส่วนแบตเตอรี่ครับผมชาร์จไวเหมือนกันนะครับ80วัตต์แล้วก็ตัวนี้อึดครับผมใช้งานทั้งวันได้สบายๆในการใช้งานนะครับเดี๋ยวพี่จะขอพูดถึงเรื่องกล้องเลยนะครับอยากรีวิวแบบละเอียดเรื่องกล้องเลยนะครับอยากพูดเลยครับว่าเป็นไงบ้างครับผมเดี๋ยวพี่จะขอเข้ากล้องเลยนะครับว่ากล้องมันเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ดูก่อนว่ากล้องหลังครับสมมตินะครับผมกล้องหลังครับในการถ่ายนะครับผมนี่ก็ถ่ายในที่มืดนะครับก็สีสันมันแทบจะไม่ได้ต่างกันนะครับผมกับกล้องทั้ง2ตัวนี้นะครับผมในการใช้งานนะเนี่ยให้ดูเมื่อกี้ไปโดนเดี๋ยวถ่ายใหม่ครับนี่จริงพี่ถ่ายมาแล้วครับผมตัวกล้องนะครับแล้วก็เลนส์มาโครครับทุกคุณสมบัติใกล้เคียงกันมากครับนี่เรื่องกล้องนะครับผมให้ดูใกล้ๆเลยว่ากล้องนะครับผมมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะในการใช้งานเดี๋ยวพี่จะขอเข้าตัวรูปภาพของกล้องเลยครับนี่ครับอันนี้พีถ่ายมานะครับครับอันนี้คือเลนส์วายนะครับที่พีถ่ายมาเห็นว่าคุณสมบัตินะครับมันไม่อะไรที่แตกต่างกันเลยครับในการใช้งานดูเห็นไหมกล้องครับตัวนี้ครับตัว3ธรรมดาเนี่ยหรือว่าตัว3ที่เป็นรุ่นที่ราคาแพงกว่าครับเลนจะทำงานได้อย่างดีกว่านะครับผมกับตัว 3T นะครับนี่อันนี้เลนแบบเลนวายครับสีสันสวยงามทั้งคู่นะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันถือว่าทั้งคู่ทำงานได้อย่างดีจริงๆครับบอกเลยว่าดีจริงๆเห็นไหมว่าในการเก็บสีสันของภาพถ้าคอนทัสทำงานได้อย่างดีมากเลยครับผมกับเจ้าตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมเลนวายครับทำงานได้อย่างดีจริงๆนะกับ2ตัวนี้นะครับเห็นไหมในการนะครับผมนี่เห็นไหมว่าสีสันมันก็ไม่ได้แตกต่างกันครับเวลาเอาลงเฟซลงอะไรก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะนี่เห็นไหมว่าตัว Neo GT 3จะทำงานได้อย่างดีกว่าตัว 3T นะครับเห็นไหมว่าตัว 3T นะครับจะออกเหลืองๆครับแต่ตัวนี้จะออกแบบสมจริงนะครับเห็นไหมครับในการเก็บของทางภาพครับนี่เพราะว่าตัวนี้นะสีสวยนี่เลยครับเห็นไหมว่าสีมันสดดีครับหน้าจอคุณสมบัติไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับเหมือนกันหน้าจอตัวนี้ดูตรงไหนก็เหมือนกันครับโหมันแบบสวยทั้งคู่เลยครับกับราคานี้ถือว่าคุ้มนะครับนี่เห็นไหมครับการถ่ายย้อนแสงถือว่าเก็บคอนทราสต์ภาพถือว่าโอเคมากเลยครับโอ้โหเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูครับว่าชอบภาพแบบไหนมากกว่ากันนะครับส่วนตัวพีคิดว่ามันไม่ได้แตกต่างกันนะครับเห็นไหมว่าในการถ่ายนะครับตัวนี้จะออกเหลืองๆครับตัวนี้จะออกแบบสมจริงนะครับนี่สวยงามทั้งคู่ปึ๊บเห็นไหมสวยจริงครับภาพคือมันโอเคมากเดี๋ยวพี่ดูใกล้ๆครับ
ีนี่มันจะประมาณนี้เลยครับสีสันถือว่าสวยนะครับนี่ให้ดูอีกทีนะครับเห็นไหมภาพมันไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้จะออกเหลืองนะครับผมตัว 3T นะครับเห็นไหมอันนี้เลนส์วายนะครับสังเกตไหมว่าตัว3นะครับผมจะเก็บละเอียดภาพคือดีมากเลยครับผมขออนุญาตว่าเก็บคอนทราสต์ภาพคือดีจริงตัวนี้จะออกเป็นเหลืองครับแต่คุณภาพก็ไม่ได้แตกต่างกันครับเอาไปลงเฟซเอาไปแตกมันก็แตกได้เหมือนกันครับเห็นไหมเก็บสีสันสวยจริงครับตัว3ครับอันนี้คือเลนส์ซูมนะครับเห็นไหมคุณภาพคือดีอันนี้เป็นเลนส์ที่ถ่ายตัวที่เป็นแบบว่าตัวภาพถ่ายบุคคลนะครับนี่ครับก็คุณภาพก็ตัวนี้จะออกเหลืองเห็นไหมที่ผมบอกแหละตัวนี้จะคุณภาพดีครับเป็นแบบสีสมจริงแต่คุณภาพก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ผมชอบตัว3มากกว่านะครับนี่เห็นไหมอันนี้กล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็16ล้านเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับให้ดูใกล้ตัวนี้ทำหน้าชัดหลังเบลอคือดีมากตัวนี้ก็จะหน้าออกแบบชมพูชมพูนิดๆปรับหมวดบิวตี้ได้นะครับนี่ครับอันนี้คือภาพถ่ายที่เป็นตัว64ล้านนะครับกับ6กับ50ล้านนะครับนี่มันก็จะซูมได้นะผมชัดอยู่นะครับผมแต่ตัวนี้จะซูมได้เยอะเพราะว่าตัวนี้ถ่ายได้สูงสุดก็คือนี่ครับให้ดูตัวที่ถ่ายสูงสุดคือ64ล้านพิกเซลนะครับผมในการถ่ายนี่ครับตัวอัลตราไวด์นะครับหรือว่าผมพูดผิดครับก็คือเลนส์ที่เป็นพาโรนาม่านะครับผมนี่ครับก็เป็นแบบนี้เลยครับผมพาโรนาม่าก็เหมือนกันครับไม่มีอะไรแตกต่างกันนะอันนี้คือเลนส์มาโครนะครับเห็นไหมว่าตัว3ทำงานได้อย่างดีจริงๆครับนี่อันนี้เลนส์มาโครเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้แตกต่างกันจริงๆนะครับผมในการถ่ายนะครับบางคนก็ชอบตัว 3T นะครับบางคนก็ชอบตัวทับมันแล้วแต่สกินโทนของใครของมันนะครับว่าชอบอะไรตัวนี้คือการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะครับมาดูนะครับผมคู่นะกับตัวนะครับผม Realme GT Neo 3และตัว 3T นะครับอันนี้เป็นกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหน้ากล้องหลังนะครับอันนี้เป็นเลนส์ปกตินะครับอันนี้เป็นเลนส์ปกตินะครับกล้องหลังแล้วก็เลนส์ซูมทั้งสองนะครับตัวนะครับก็บันทึกก็จะประมาณนี้เลยครับอันนี้คือการถ่ายแบบดูโอนะครับผมก็คือถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังคู่แต่คุณภาพมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ครับอันนี้คือหมวดตัวภาพยนตร์นะครับของทั้งสองตัวก็จะประมาณนี้นะครับคุณภาพในการถ่ายหมวดภาพยนตร์นะครับสั่นแต่ก็นิ่งนะครับผมถือว่าเอามานำมาใช้งานได้นะครับกับตัวนี้นี่ถือว่าคุณภาพก็ดีทั้งคู่นะครับผมไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมการใช้หมวดวิดีโอนะครับคือหมวดตัวภาพยนตร์นะครับของทั้งสองตัวเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมในการใช้งานนี่อันนี้ฟังก์ชันอันนี้คือหมวดนะครับวิดีโอ 4K กล้องหลังนะครับตัวนี้คือหมวดอันนี้ให้ดูกันครับตัวนี้คือตัว3นะครับให้ดูว่าถ่ายวิดีโอ 4K จะเป็นไงนะครับครับก็จะโฟกัสก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมตั้งค่าเป็นออโต้โฟกัสนะครับผมจะขอวิ่งเลยนะครับเรื่องลำโพงเรื่องไมค์นะครับดีทั้งคู่ครับบอกเลยว่าไม่ได้แตกต่างกันมาดูตรงนี้นะครับครับวิดีโอ 4K กล้องหลังนะครับอันนี้ผมเดินปกตินะครับอันนี้คือหมวดนะครับก็จะโฟกัสก็จะแต่ผมว่าการสั่นนะครับตัว 3T จะทำงานได้ดีกว่าตัว3นะครับอันนี้พูดตรงๆเลยผมจะขอวิ่งเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยเรื่องกล้องผมมองว่ามันไม่ได้แตกต่างกันแบบระยะห่างกันมากจนเกินไปครับเป็นโทรศัพท์มือถือที่กล้องดีทั้งคู่นะครับแต่สกินโทนอ่ะผมชอบตัวนี่ครับตัว3
มากกว่าตัว 3T นะครับผมถ้าพูดต้องตามตรงนะครับและขอจะพูดเรื่องเกมต่อเลยครับว่าในการใช้งานเล่นเกมเป็นไงบ้างนะครับ ROV ครับไม่ได้แตกต่างกันครับปรับได้สูงสุดครับ Refresh เหมือนกันทุกประการครับ CPU Snapdragon จะเก็บความร้อนหรือว่าจัดการความร้อนแล้วก็ลื่นนะครับกว่าตัวที่เป็นตัว3นิดหน่อยครับแต่รวมพี่ว่าไม่ได้แตกต่างครับ ROV นะครับแล้วก็ Epic Legend นะครับในการเล่นเกมไม่ได้แตกต่างกันนะครับแล้วก็ตัวนี่ครับตัวGenshin Impact เหมือนกันครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับ PUBG Mobile ทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างกันครับลื่นไหลเหมือนกันทุกประการนะครับผมจัดการความร้อนระบายความร้อนคือดีทั้งคู่นะครับผมในการใช้งานตัวนี้ครับนี่เลยพี่เล่นจริงๆนะครับผมในการใช้งานนะครับเรื่องเสียงนะครับพี่ใช้งานในการฟังเพลงในการดูคอนเทนต์นะครับเรื่องเสียงทั้งคู่นะครับเสียงดีเหมือนกันนะครับลำโพงทั้งคู่เป็นลำโพงคู่เหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างครับเรื่องเสียงคุณภาพเสียงก็เหมือนกันนะครับกับ2ตัวนี้นะครับคุณภาพเสียงหน้าจอนี้ดูคอนเทนต์หรือว่าในการดูคอนเทนต์ต่างๆครับคุณภาพเหมือนกันนะในการใช้งานกับตัวนี้นะครับพี่ดู YouTube ดู Netflix นะครับเป็น L1 เหมือนกันทุกประการครับดังนั้นเรื่องหน้าจอนี้พี่จะขอข้ามนะครับเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็สีสันของหน้าจอคือสวยจริงครับบอกเลยว่าทั้งคู่สีสันสวยงามมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับเอาตัวครับผมในการใช้งานทั่วไปนะครับผมทั้งคู่ก็คุณสมบัติคือแบตก็ทั้งวันเหมือนกันครับชาร์จไว80วัตต์นะครับแล้วก็กล้องหน้าเหมือนกัน16ล้านนะครับกล้องหลังก็ตัว3นะครับจัดสวยกว่าตัว 3T เล่นเกมไม่ได้แตกต่างกันนะครับเล่น Facebook เล่น IG เล่น Twitter ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมในการใช้งานนะครับในการเข้าแอป Shopee Lazada ต่างๆครับเล่น TikTok ต่างก็เลื่อนไหลเหมือนกันนะไม่มีอะไรแตกต่างกันครับผมแต่ในการจัดการข้อมูลพี่ชอบตัว3ครับเพราะว่าตัวนี้ครับผมในการจัดสรรทรัพยากรเครื่องจะดีกว่า 3T นิดหน่อยนิดๆหน่อยๆครับก็ตามที่ราคาครับตัว3จัดราคาเพิ่มมากขึ้นนะครับผมจากตัว 3T นะครับตัว 3T ตัวนี้ผมว่าคุ้มมากในปี2023นะครับตัว 3T ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนของ Realme ที่คุ้มค่าคุ้มราคามากครับว่าจะเป็นเรื่องกล้องเล่นเกม 5G ชาร์จเร็วแบตอึดทุกอย่างครับจบทั้งคู่ตัวนี้คือมันครบกับราคาที่เราจ่ายไปครับมองว่าตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่คุ้มจริงๆครับนี่เลยให้ดูสับบอดี้ครับพี่ใช้งานมานานแล้วแหละหลายเดือนแล้วมันก็ไม่เป็นรอยครับคุณภาพคือผมว่าตัวเรียวมีทั้งคู่ครับทำงานของตัวเครื่องครับความร้อนจัดการดีบอดี้วัสดุเอามาทำนะครับคือดีจริงๆครับใช้งานมาไม่เคยมีรอยมีอะไรถือว่าจัดการดีมากเห็นไหมครับอันนี้พี่ใช้งานมานะครับดูว่ามันยังใหม่ตรงนี้คือยังใหม่แบบเฮ้ยแบบมันดีมากมีแต่ฝุ่นเฉยๆครับแต่ทำความสะอาดก็ใหม่เอี่ยมเลยครับนี่เห็นไหมครับรอยก็เป็นผิวด้านนะครับป้องกันรอยนิ้วมือคือดีมากตัวกล้องครับโมดูลกล้องก็ดีไซน์เป็นวงกลมแบบเป็นมินิมอลดีครับพี่รู้สึกว่าในการออกแบบคือสวยจริงนะในการใช้งานตัวนี้นะครับผมสำหรับวันนี้พี่จะขอจบการรีวิวนะครับผมในการเปรียบเทียบทั้งคู่นะครับสำหรับตัวเจ้า GT Neo 3T นะครับแล้วก็เจ้า Neo นะครับผม GT ตัว3นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ